SMM TV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ที่ขณะนี้ครับลงแข่งขันในรอบสุดท้ายของลีกดิวิชั่น2หรือรอบแชมเปี้ยนลีกอยู่ในสาย A แข่งไปแล้วทั้งสิ้น9เกมชนะ6เสมอ2และแพ้1เกมยิงได้ทั้งหมด15ประตูเสีย7ประตูเก็บได้20คะแนนแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน4เกมชนะ2และเสมอ2ยังไม่แพ้ให้ใครยิงได้ทั้งหมด7ประตูเสีย2ประตูและในการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมนั้นชนะ4และแพ้1เกมยิงได้8ประตูและเสีย5ประตู3นัดล่าสุดของนักรบกรุงศรีเปิดบ้านเสมอร้อยเอ็ดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1นัดต่อมาบุกไปเฉือนปากน้ำโพในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ0และนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มปัตตานี FC 3ประตูต่อ0อยุธยา FC ต้องบอกว่าลอยลำไปแล้วครับสำหรับการเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกดิวิชั่น1ในปี2013แต่ทว่าการทำสถิติไม่แพ้นั้นเป็นเรื่องท้าทายยิ่งกว่าครับพูดผ่านสื่อตรงนี้เลยเราจะชนะแน่นอนครับเนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศ2นัดมันมีในเรื่องของการฆ่าโทษไปเหลืองฉะนั้นเราพักตัวหลักแน่นอนครับเกือบทั้งหมดเราอาจจะให้โอกาสคนที่มีโอกาสได้ลงเล่นแต่ขอให้แฟนบอลทีมอื่นสบายใจได้นะครับแม้กระทั่งทีมโล่งใจว่าสถิติอยู่ยาในบ้านทั้งปีไม่เคยแพ้ใครในเกมลีกฉะนั้นเราจะรักษาสถิตินี้เราไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนฉะนั้นเราจะได้เต็มที่ครับผมบาดเจ็บคงไม่มีครับก็บาดเจ็บเราเก็บไปหมดนะครับจัสตินก็น่าจะหายทันตอนนี้อยู่เรื่องของเพิ่มมาเรื่องของความฟิตน่าจะไม่มีหาสำหรับเล่าจริงแค่เลิศแล้วก็เราตัวที่ค่าโทษว่าจะติดโทษแบนในนัดจริงเราก็ค่าโทษไปหมดแล้วนั้นนัดจริงคงจะตูทีมครับยากไหมใช่ไหมครับอ๋อยากแน่นอนครับใครเจอกระตาดก็ลำบากตาดมีอย่างที่บอกมีทุกอย่างดีทุกอย่างพร้อมฉะนั้นไม่มีทีมไหนจะกล้าประมาททีมตาดได้เราก็เลยต้องใช้วิธีเรื่องของความรอบคอบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ประมาทครับคิดว่าน่าจะสู้ได้คือเย่าเยือนมีโอกาสไหมคือไม่อยากเย่าเยือนเลยอยากเล่นนัดเดียวนะก็อยากวัดกันเลยแท็กติกนี่นัดเดียวแต่ถ้าต้องเย่าเยือนจริงเราก็คงต้องปรับแท็กติกตามสถานการณ์นะครับว่าวันนั้นแรกเราเป็นยังไงเราคงมีวิธีแล้วก็รูปแบบการเล่นเราก็เลยต้องใช้วิธีอย่างที่ว่ามาสเกลถึงระยองเนี่ยแหละครับก็แน่นอนในฐานะเป็นโค้ชผมมั่นใจว่าอยุธยาต้องมั่นใจต้องคว้าแชมป์ประมาณ 90%ครับโดยทาง SFM TV จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ทีมอันดับ1ของตารางเปิดบ้านพบกับทีมขุนพลนเรศวรพิษณุโลก TSY FC ทีมอันดับ4ของตารางตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปสถิติที่เคยพบกันในเกมแรกครับอยุธยาบุกไปเก็บ3แต้มแบบสุดมันมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เกมนี้อยุธยาจะทำสถิติไม่แพ้ในบ้านทั้งเกมลีกและรอบแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตามทางช่อง SFM TV ครับสำหรับรอบรั้วดิวิชั่น2ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ